สวัสดีครับผมนายแดมครับวันนี้ผมแนะนำนะครับน้ำยาประสานวัสดุหรือชิ้นงานนะครับที่ใช้ติดตั้งในอุปกรณ์ประดับยนต์ทุกชนิดนะครับที่มีกาว 3M นะครับเป็นตัวยึดเกาะนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาไพรเมอร์นะครับเป็นน้ำยาไพรเมอร์จาก 3M นะครับตัว94นะครับพรีเมอร์94นั่นเองนี้ผมซื้อแกลอนใหญ่มานะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับงานตัวของผมเองแล้วงานที่ร้านด้วยนะครับใช้ในการติดตั้งกับกาว2หน้านะครับในวัสดุทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วล้อกันสาดนะครับหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้กาวในการติดตั้งนะครับส่วนใหญ่ติดตั้งโดยใช้กาวธรรมดาก็จะหลุดง่ายนะครับแต่ถ้าน้ำยาไพรเมอร์ตัวนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับเป็นขวดแบบนี้เลยนะครับแพ็กเกจสวยงามแบบนี้ด้านในจะมีคล้ายๆเป็นแปลงนะครับเล็กๆเหมือนกับผู้กันนะครับสำหรับพวกที่เราเคยเห็นในยาทาเล็บนะครับขวดยาทาเล็บนั่นเองนะครับแบบนี้สามารถจุ่มแล้วทาได้เลยสะดวกในการใช้งานนะครับปกติมันจะเป็นแกลอนใหญ่นะครับซึ่งบางทีเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเลยไม่คุ้มค่าสำหรับการสั่งไปทีแล้วเป็นแกลอนหรือขนาดเยอะๆนะฮะก็ผมมีไว้แบ่งนะครับให้กับลูกค้านะครับหรือพี่น้องที่มีความสนใจที่จะใช้น้ำยาไพรเมอร์นะครับเป็นตัวรองพื้นในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับให้มีความยึดเกาะได้แน่นหนานะครับคงทนอยู่ได้นานนะครับสร้างแรงยึดสูงๆนะครับทนน้ำทนฝนได้นานๆก็ใช้น้ำยาตัวนี้รองพื้นก่อนติดตั้งนะครับก่อนแปะกาว 3M เข้าไปนะครับตัวนี้สะดวกในการใช้งานนะครับก็ตัวนี้10มิลลิลิตรครับผมขายอยู่ขวดละ100บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาที่เบอร์0819537181หรือเบอร์ที่ผมติดอยู่ที่ข้างฉลากนะครับ0812811259นะครับตัวนี้ก็ไม่เสียเยอะนะครับใช้ไม่หมดก็สามารถปิดฝาเอาไว้แช่ตู้เย็นไว้ใช้ได้นานๆ นะครับไม่ต้องซื้อทีละเป็นแกลอนเหมือนผมนะครับอันนี้ผมเห็นใจนะครับสำหรับพี่น้องที่เคยสั่งซื้อแกลอนใหญ่ๆมาแล้วไม่ได้ใช้ทั้งหมดก็แข็งนะครับระเหยหมดนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คุ้มค่าครับขวดเล็กๆนะครับใช้งานได้สำหรับวัสดุหลากหลายนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับยินดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปก็รับชมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ